กูนี่มาดอนน่าโง่แดกมานาดีท็อกจะได้หายโง่ไปดีท็อกสมองมึงกับปากหมาหมาของมึงผัดไทยประตูผีเหรอไม่ใช่ไอ้ประตูผีเฮียนั่นน่ะแม่งไม่เห็นอร่อยทรงสมัยกูเคยไปแดกแล้วเส้นก็เละเละแฉะแฉะคนมันโง่ไงไปเห็นคนต่อคิวก็ไปต่อคิวเป็นร้อยเลยอีอ้ําพัชรภาก็อีนิ่งก็โง่เป็นซุปเปอร์สตาร์ทำไมต้องไปแดกไปซื้อผัดไทยไปต่อคิวกูนี่แหละวาสนาดีผัวกูซื้อมาให้แดกเออกูไม่ต้องไปต่อคิวเลยผัวมาประเคนถึงหน้าเลยรู้ป่ะไอ้โง่อีอ้ําพัชรภาน่ะมันโง่มันขึ้นคานมันไม่มีผัวเข้าใจหรือเปล่าเป็นซุปตาร์อันดับหนึ่งของทุกคนอันดับหนึ่งของประเทศแต่แม่ไม่มีผัวอ้ําพัชรภาโง่ต้องไปซื้อผัดไทยประตูผีไปเข้าคิวเป็นร้อยกูไม่ต้องค่ะผัวซื้อมาประเคนให้แดกเลยค่ะอ๋อเจ้าอ๋อเจ้า